กาสตรีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่กับผมโอ้ยรุตะทีโอวันนี้เราก็อยู่กับเกมซามูไรคนสุดท้ายนะครับผมนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็อาจเสียงเกมอาจจะเบานะครับผมนะเพราะว่าผมไปลดเสียงเกมให้เสียงให้มันได้ยินเสียงผมอ่ะพูดง่ายนะครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะผมก็ได้ทำการไปเล่นหมดเรื่อง2ผ่านมาที่เรียบร้อยนะครับผมนะครั้งนี้เป็นตอนที่3นะครับผมนะซึ่งถ้าเราเล่นตอนที่2เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาปุ่มนี้ก็คือเป็นการฟาร์มออโต้นะครับซึ่งเรากดไปปุ๊บเราก็ออกเกมได้เลยอ่ะเหมือนเข้ามาฟาร์มของอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะดรอปของตามนี้เลยสามารถเลื่อนได้นะว่าเราต้องให้มันฟาร์มกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับผมนะก็เป็นเกมที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่นึกว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยหรอสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็ให้มันปล่อยฟาร์มออโต้ไปนะครับเราก็จะได้ EP แล้วก็เงินมานะครับผมนะซึ่งมันดีมากอันนี้แหละดีมากเลยผมไม่นึกว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับผมนะก็นะครับซึ่งผมแนะนำนะฮะของพวกเนี้ยไม่แนะนำให้เอาไปรวมนะผมแนะนำให้แบบเอามาการปลูกพลังที่ผมปลูกไปเมื่อกี้แนะนำให้เอามาปลูกกันนะครับเอา3ชิ้นส่วนซ้ำกันอ่ะเอามาปลูกพลังครับผมมันก็จะได้เกรดดีขึ้นก็คือเป็นเกรดระดับฟ้าเนี่ยปกติตรงนี้ผมจะเป็นระดับเขียวใช่ไหมตรงนี้เป็นระดับฟ้าแล้วนะครับเป็นระดับฟ้าแล้วพอผมเอาของวัตถุดิบซ้ำมาตีกันนะครับผมนะซึ่งผมมองว่าปกคงพาร์ทที่แล้วที่ผมคงใจปกคอใช่ไหมอันนี้แหละที่มันเป็นปกคอสัตว์เลี้ยงครับซึ่งปกคอหมานี่ดีมากนะครับฟื้นฟูพลังค่าชีวิต54เมื่อฆ่าศัตรูแต่ละตัวซึ่งเฮ้ยแม่งดีมากสกิลดีมากสกิลดีมากเป็นระดับฟ้าด้วยมันจะบอกขั้นอยู่เห็นไหมตรงนี้เป็นค่าสีฟ้าก็คือเป็นระดับฟ้านะครับผมนะมันจะมีค่าอยู่เห็นอันนี้เป็นระดับเขียวเห็นไหมดาบผมเป็นระดับเขียวนะครับผมนะอะไรวะที่มันมีต่ำกว่านี้อีกนี่เห็นไหมลดความเสียหายจากการได้รับดาเมจก็คือสุด 5.2% นะเห็นไหมเป็นระดับเทาก็คือเป็นระดับต่ำสุดเนาะมันแยกอยู่จะมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะบทที่3นะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่ายากนะครับยากอยู่แต่ถ้าผมมีดาบระดับฟ้าขึ้นมาหน่อยอาจจะสู้สบายเลยแต่นี้มันเป็นระดับดาบยังเขียวอยู่ไงมันเลยแบบสู้ยากหน่อยนะครับลบลีเอาลบลีก็กันนะครับสกิลเสริมเพิ่มเลือดครับผมมาครับผมยืบบล็อกสวยครับผมโอ้ยกะยากว่ะซอมบี้ตัวนี้กะยากๆท่านผู้ชมเพราะว่ามันตีช้าคือผมกะยากมากมันบางทีมันช้าไปทำให้ผมรู้สึกว่าแม่งกะยากมากบางทีแม่งก็เร็วไปก็กะยากอีกไม่รู้จะยังไงกันแน่ผมเนี่ยพอนี้มันโอ้ยปุดปุดนี้ก็เอาเลยใช่ไหมเนี่ยบอสสวยตายโอ้เร็วโอเคซึ่งผมจะขอบอกหน่อยแล้วกันเนาะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจพวกทักษะสกิลพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็โอเคขออธิบายก็อันแรกก็คือเป็นการฟื้นคืนชีพอันที่2นี่คือผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมขอไปทองทดสอบก่อนเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่แล้วผมก็ยังไม่ศึกษาอันที่2มันคือความหมายลึกๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คือผมยังไม่รู้นะครับอันที่3แน่นอนนะครับเพิ่มคิให้ดาบนะเพิ่มคิเดคอนให้ดาบเนาะ 45% นะครับใครเล่นดาบยาวผมแนะนำให้กดลีบ่อยๆนะเวลาฟันฉากชุดท้ายกูเป็นไรวะเนี่ยลิ้นพันอีกแล้วเวลาฟันฉากโอ้ยกูลิ้นพันไม่อยากพูดแล้วค่ะเวลาฟันครั้งที่3อ่ะมันจะแบบคูลดาวน์นานกดฟันปุ๊บแล้วก็กดลีเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับกดครั้งที่3ได้ไหมปุ๊บไอสัตว์แม่งตุบก่อนสวยอีโอ้แม่งกะยากว่ะแม่งตีช้าทำให้ผมรู้สึกว่าแม่งกะยากชิบหายกดเคาน์เตอร์เนี่ยแม่งทำไมมันได้กากจังวะที่จริงอ่ะผมอยากได้พวกทักษะอะไรนะทักษะกระบวนท่าอยากได้มากเวลาแบบมอนมาตีแล้วถ้าเรากดบล็อกได้มันจะโหลดอันโหลดนั้นมันจะขึ้นเยอะมากโหลดบล็อกอ่ะมันจะขึ้นเยอะมากอยากได้อยู่เหมือนกันลบลีก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคมาได้ประมาณ 20% แล้วนะครับโอเคบล็อกกูอยากเจอไอ้พวกนี้แหละเพราะมันตีเร็วดีผมกะได้ไงเนี่ยมันกะได้สบายไงฟันปุ๊บแล้วก็กดดีครับผมเห็นไหมมันจะเป็นการรีดาบครับผมซึ่งมัน
จานเร็วมากเออเพิ่งรู้ทริคนี้มาโอเคบล็อกช่วยไว้นะครับนะครับใครใช้ดาบยาวเนาะเหมือนผมก็กดครั้ง3แล้วก็กดรีนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับผมนะเอาอันแรกละกันอันที่2ยังไม่เชี่ยวชาญ นะครับถ้าเอาที่2มามันจะช่วยได้เยอะมากถ้าไม่โดนโจมตีเลยอะนะแต่ผมคงไม่ไหวหรอกแม่งเอ้ยแม่งกูเบื่อมึงช้าเนี่ยกูกะจังหวะมึงไม่ได้กูกะจังหวะมึงไม่ได้โอเคเลเวล4ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพแล้วกันนะครับพวกนี้มันเจอง่ายนะช่วงแรกท่านผู้ชมอาจจะยากหน่อยนะเออมันคล้ายๆหมาแต่มันจะยากกว่าหมาที่มันวาร์ปมาได้แค่นั้นแหละเออโอเคโอ้โหเกลียดซอมบี้วะมันกะยากเหลือเกินมันกะยากเหลือเกินมันกะยากเหลือเกินมึงเนี่ยกดรีสโอ้ยโอ้ยกูเกลียดมึงจริงๆโอเคนี่กระบวนท่าโอ้ยแม่งคิดจะค่อนก็ดีเหมือนกันกระบวนท่าก็ดีเอายังไงก่อนดีวะเอาคิดที่ค่อนดีกว่าเอาคิดที่ค่อนดีกว่าโอ้โหซามูไรแม่งหอกสีตัวแม่งน่ากลัวนะหอกเนี่ยผมบอกเลยผมตายบ่อยมากพอหอกเนี่ยมึงลุมกูเนี่ยมึงเอาที่ในตัวกูไม่ว่าหรอกนะมึงลุมกูเนี่ยกูจะตายกดรีครับผมกดสวยว้ายว่าอย่าลุมกูอย่าลุมกูกูเกลียดการลุมกูเกลียดการลุมเหลือเกินเฮ้ยแม่งเออได้จะสู้ได้อยู่มั้งบอสแม่งเอ้ยกูเกลียดบอสตัวนี้วะมันตีช้าก็จริงแต่แบบมันกะยากเอ้ยไอ้ชิบหายฟังสวยมามันกะยากเหลือเกินมันกะยากเหลือเกินเหลือเกินโอ้ยโอ้ยแม่งนะกดทันกดทันสวยกดโอ้ยแม่งกดไม่ทันโอ้ยแม่งตีช้าจับช้าก็อย่าช้าเยอะกูจับจังหวะมึงไม่ถูกว้ายโอ้ยแม่งจับเออเอาต่างคนต่างล้มเดี๋ยวเร็วๆๆฟันมึงลุกมาเร็วเพื่อนแม่งจังหวะสร้างดาเมจได้เนี่ยโอ้โอ้โหอ้าเออโอ้กูจะสตาร์ทอีกแล้วเพราะไอ้เมกมองมึงนี่แหละกูแตกกูแตกโอ้กูยังมีฟื้นคืนชีพไม่เป็นไรกูตายก็ได้เพราะยังไงผมก็สู้พวกฉากที่อื่นไม่ไหวอยู่แล้วล่ะเออเพราะว่าดาบผมมันยังไม่โหดเว้ยไม่เอ้ยคือชีพหายเลยกูจะล้มอีกแล้วกูจะล้มอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยมาวิว6กระบวนท่ายืดหยุ่นไม่อยากได้ว่ายืดหยุ่นเนี่ยเอานี่ดีกว่าบล็อกโอ้ยบล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเสียสมาธิแล้วเสียสมาธิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยเลือดกูจะหมดมึงตายอู้แม่งไม่ตายด้วยฟันครั้งที่3ไม่ตายด้วยชิบหายเลยโหดาบ4ตัวอย่าลุมกูก็พอแล้วล่ะขอแค่นั้นโอ้กูบล็อกครั้งที่2ไม่ได้ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรสตาร์ทไปดิเออป่วยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมึงเอาตัวนั้นก่อนเพื่อนมึงเอาตัวนั้นโอ้โหแม่งเอ้ยกูเกลียดการล็อกแบบนี้มากไอ้ชิบหายกูถอยก่อนกูถอยก่อนแม่งเอ้ยลุมกูไอ้ควายอย่าลุมดิอย่าลุมโอ้โหไม่เกลียดการลุมอ่ะโอเคโอ้นะก็มาเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะโอ้250นะเก็บไว้เปิดเออ3,000ไม่รู้ว่าจะเก็บถึงไม่3,000เนี่ยเก็บยากอยู่เหมือนกันนะครับเออก็นะก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครได้ของมาผมแนะนำให้อย่าเอาไปรวมกันเนาะแนะนำให้ปลุกพลังดีกว่ามันดีกว่านะผมนะเพราะว่ารวมเนี่ยมันโอกาสแบบแตกสูงไง
โอกาสก็คือ 50% ซึ่งอย่าเลยอย่าหาทำนะฮะซึ่งเนาะเอามารวมกันดีกว่าดีสุดแล้วความเชี่ยวชาญเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะผมแนะนำให้อัพก็คือดาเมจเพิ่มพลังโจมตี 50% ผมแนะนำให้อัพตัวนี้ดีกว่านะใครอัพตัวนี้ก็ได้จะได้ตีเร็วๆเนาะเลือดไม่ต้องอัพหรอกผมมองว่าเลือดไม่ต้องอัพผมแนะนำให้อัพ2ตัวก็คืออันแรกเลยที่แนะนำก็คือดาเมจครับอันที่2ก็จะเป็นการโจมตีจะเร็วขึ้นประมาณ 5% แล้วก็อันที่3ก็คือหลบหลีกเนาะก็ใครอยากอัพอันไหนก็แล้วแต่ผมแค่แนะนำเฉยๆเนาะแต่ครั้งเนี้ยคือผมแบบอัพไปแล้วงานขี้เกียจมารีด้วยมันเสียตั้ง300ซึ่งมันหายากมากเลยผมเลยแบบนะก็มาแค่นี้แล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะก็อย่างว่าไปก็ตอนสิ้นเดือนผมอาจจะว่างยาวเลยนะครับอาจจะว่างยาวก็อาจจะมีคลิปแบบลงทีเลยอ่ะช่วงนี้คือแบบยุ่งนะไม่ว่างจริงๆเนาะก็โอเคผมบ๊ายบายครับ